ครับผมครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Sun of the Forest นะครับผมในพาร์ทที่6กันต่อดีกว่าครับผมจากภารกิจเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ในพาร์ทนี้ที่ผมบอกว่าเราจะมาเข้าถ้ำกันนะครับผมเฮ้ยมาปั๊บว่าแล้วก็สำรวจเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระสุนปืนต้องแบบดิซี่ไม่ใช่ว่าได้แต่ปลากระป๋องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันน้องเวอร์จิเนียปะเนี่ยโอ้โหโอเคไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนักศึกษาอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหยังเป็นนางแบบอีกต่างหากอันนี้แฟร์ครับผมเอ้ยคอมพิวเตอร์ทุบได้ได้มาเป็นเศษอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแล้วก็อุ้ยถังออกซิเจนเฮ้ยตรงนี้ปะวะที่มันมีเครื่องดำน้ำอ่ะน่าจะใช่นะฮะปั๊บแล้วก็เฮ้ยทำไม่เกลือแล้วครับผมโอ้โหเมื่อพาร์ทที่แล้วเกลือทั้งพาร์ทเลยให้ตายเถอะทำนี้ยาวๆเลยผมว่านะเชิบโอ้โหบรรยากาศแม่งอย่างมืดเลยอุ้ยหัวกระโหลกเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับผมสวัสดีครับเฮ้อภาคนี้ดีว่ะคือแบบมันไม่มืดเหมือนภาคก่อนนะครับผมอันนี้ผมพอทนได้นะครับผมอันนี้พอทนได้เฮ้ยภาคก่อนจะไปไหวเลยครับผมมืดตึ๊บเลยแล้วก็ไฟแบบเป็นสีเหลืองๆแบบโอ้โหระยะทางการเห็นนี่แบบโคตรสั้นนะครับโคตรหลอนนะปึ๊บเฮ้ยแต่ผมว่าในนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนครับผมเฮ้ยตายเถอะสวัสดีครับโอ้ยมีแสงไฟมีน้ำตกครับผมด้านหน้าแล้วก็มีห่วงยางเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยใช่คนป่าตุ๊กตุ๋ยป่ะเดี๋ยวก่อนเตรียมก่อนครับผมเตรียมลูกระเบิดก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเอาหัวกะโหลกออกครับผมเอาแฟร์เข้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนของที่จำเป็นขนมเหรอขนมไม่จำเป็นว่ะเฮ้ยปั๊บนี่แหละฮะผมจะพกแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นนะปุ๊บเอาแฟร์เปิดทางก่อนเลยมันจุดยังไงวะเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันจุดยังไงล่ะครับผมเฮ้ยจุ๊บนี่เฮ้ยโอเคยังจุดได้อยู่ไม่ใช่ปลาไปแบบด้วนๆนะครับผมเฮ้ยอยู่ตัวเดียวเฮ้ยสบายอย่างนี้นี่ธนูยิงเข้าหัวทีเดียวก็ตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีชุดเกราะนะครับผมโอ้ยเรียบอุ้ยมีไอตัวแบบปากกว้างมาด้วยครับผมเฮ้ยเอาระเบิดไปแดกสิไอหนีก่อนเรียบร้อยครับผมตุ่มตามตายไหมนั่นน่ะเฮ้ยระเบิดเลยนะเว้ยต้องตายนะถ้าไม่ตายก็ต้องใส่เดี่ยวครับผมเฮ้ยอันนี้เราสามารถที่จะฟาร์มเป็นเสื้อเกราะได้นะครับผมนี่เดี๋ยวนะมีป่ะเนี่ยไม่มีนะกลัวแบบเผลอๆไม่มาตบหลังเราอ่ะสวัสดีครับผมมีระเบิดอีกลูกอันนี้มันปายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้าแล้วปุ่มคอนโทรลทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมอะครับผมมันไม่บอกให้ผมกดอะไรแล้วผมจะกดถูกได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเอาชิบหายแล้วปาฟรีแล้วกูกดคลิกขวาคลิกซ้ายก็เอาระเบิดดีกว่าง่ายดีมาเฮ้ยมันอยู่เยอะเอาไปกินครับผมมีหลายลูกไม่ต้องกลัวฟาร์มมาเยอะจู้ปลาลึกๆหน่อยแล้วก็หนีเฮ้ยๆได้จริงตามมาดิเฮ้ยโอ๊ยโดนปัดไป1ทีมาดิเฮ้ยมาขวานน้อยนี่แหละครับผมขวานอุ๊ยเอ๊ะแม่งโจมตีไกลอุ๊ยไม่สวัสดีเดี๋ยวก่อนขอดูเชิงก่อนมาอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะอุ๊ย3 จังหวะเอ้ยมี4ด้วยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ1เฮ้ยอะไรวะเอ้ย1จังหวะอ้าวตกลงมันจะตีกี่จังหวะ1 2เอ้ยบางทีก็3บางทีก็2โอ้เฮ้ยมันจับไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องแบบหาจังหวะเข้าอ่ะฮะสามเข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอดูเชิงก่อนปุ๊บเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่มากนะที่ผมไม่ค่อยได้ต่อสู้กับมันมาเลยจั๊บโหยมีกระโจนทยานด้วยเหรอมาดิโอเคมาโอเคเกาะแตกไป2เกาะแล้วฮะตอนนี้โอ้แล้วขวาแล้วก็แบบเจียมๆเหลือเกินครับผมหนึ่งสองสามเข้าโอเคน้ำแตกครับผมเรียบร้อยฮ่าๆเป็นยังไงล่ะแล้วก็ฟาร์มเนื้อมันมาครับผมเอาทำเป็นเสื้อเกาะนะโอ้โหมันเล่นเกาะเราแตกไปกี่ช่องวะเนี่ยน่าจะประมาณ3ช่องนะฮะไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยละมือใหม่ชวแวถ้าเป็นภาคเที่ยวแล้วก็ไม่ลงหรอกครับถ้ำอะครับมืดจิ๊บหายเลยใส่ไปก่อนฮะปึ๊บภาคนี้พอได้อยู่อันนี้ก็ชำแหละมาเฮ้ยผมว่าเราอยู่ได้ยาวๆอ่ะครับผมตราบใดที่มีตัวจุกกระดุยอยู่ในถ้ำนะฮะ
ครับอันนี้คือทางกลับใช่ไหมทางกลับเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับไปเอาแฟก่อนเคมีความงกครับผมไม่ได้เฮ้ยอ่ะกลับไปเอาแฟก่อนกลับไปเอาแฟก่อนไม่ได้ครับผมของมันมีมันต้องใช้นะเออไม่งั้นมันจะล้นตัวโอ้ยมีเป็นดงและไอ้ระเบิดดูเมื่อกี้ที่ปาไปนี่มันมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวก่อนขวานน้อยมาสิอุ้ยแค่เยอะหายเลยกูหลบก่อนทำไมเยอะขนาดนี้ใจเย็นเลยลูกพี่ระเบิดดีกว่ามั้งเออมอนเตอร์ท็อกไม่ใช้ไม่เป็นไอ้ห่าไม่รู้กดปุ่มอะไรนั่นบั๊กปุ่มอีกครับผมไม่ได้บั๊กปุ่มแล้วก็ผมมันบั๊กไอ้ตรงสัญลักษณ์นะครับผมปกติมันจะบอกให้เรากด E กดคลิกขวาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมในการจุดมอนเตอร์ท็อกอะไรประมาณนี้แต่แม่งขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออะไรอ่ะเฮ้ยมาเรามาต่อสู้กันดีกว่าต้องฝึกนะครับผมกับไอ้ตัวนี้นะฮะอันนี้มันโอ้ยเอาเฮ้ยได้อยู่1 2โอ้ยโดนเอาเข้าโถเทโถโอ้ยเอ้ยมีคนเผือกนี่แหละเผือกนะพี่จริงไอ้พวกนี้มันไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับผมแต่ว่ามันอยู่ในที่มืดแล้วก็ที่แคบไงเออเลยได้เปรียบครับผมแล้วยิ่งไอ้ตัวนี้มันแบบช่วงการโจมตีมันยาวด้วยเด้อโอ้ยแค่ตก1 2 3เข้าโถท้าน้ำแตกไปเด้อ่ะมาอ้าวไอ้นั่นน้ำพุ่งใหญ่เลยครับผมสงสัยโดนลูกระเบิดเข้าไปปุ๊บเคี่ยวๆไปชำแหละนี่โอเคเฮ้ยถ้ำนี้สงสัยจะยาวอ่ะดูท่าทางแล้วปึ๊บเก็บเนื้อมันมาก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยนี่ปึ๊บนี่ดูเด้นั่งบั๊กปุ่มอีกต่างหากปกติมันจะขึ้นเป็นตัว E นะครับผมให้เราฟาร์มนะฮะแต่นี่เป็นขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเอองงไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมเรื่องชำแหละนี่เรารู้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราทำเป็นประจำนะเอออยู่บ้านก็แบบเออชำแหละเป็นว่าเล่นปั๊บนี่โอเคฮะเล่นแบบงงๆแบบนี้แหละครับผมไม่เป็นไรปุ๊บโอ้โหเอาเดี๋ยวก่อนเอาอีกลูกไหมอันนี้ติดนี่ก่อนครับผมใช่ไหมโอเคสวมเกาะเข้าไว้อันนี้ชำแหละย่างอันนี้ชำแหละแล้วอันนี้มีไม้พายมีอะไรไหมไม่มีนะครับป่ะเฮ้ยเหลืออยู่ตัวเดียวโดดๆเลยอุ้ยไม่แล้วเด็กโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งแล้วก็มาเด็กจะมาก็มาอย่าลีรอเฮ้ยโอ้โผล่มาจากไหนวะมันอยู่ในโหมันอยู่ในเงามืดไอ้บ้ามองไม่เห็นมาดิ1โอ้โหจังหวะไหนจังหวะไหน1 2มีจังหวะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมึงจะเอากี่จังหวะเอามันจริงจังหน่อยเออเอามา2ตัวเลยครับงานนี้อัน1โอ้ยมาโอ้ยนี่3เข้าสิครับโจเจโชลบก่อนโอ้ยโดนไม่เป็นไรโอ้ยหนึ่งโอ้ยหายแล้วตกลงมึงจะเอากี่จังหวะเอาให้แน่น้ำแตกไปเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาดิหนึ่งสองสามเข้าขวานก็สั้นเหลือเกินที่ปลายฟันแม่งไม่ถูกโอ้ยมาไม่ต้องจังหวะแล้วครับผมกูจ้วงแหลกแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรครับผมข้างในนี้เสื้อกรอบมันเยอะนั่นแหละใช่ไหมนี่โอเคครับผมโอ้แหล่งฟาร์มเสื้อเกาะชั้นดีเลยเนี่ยครับปึ๊บนี่มามีเปล่ามีเปล่าไอ้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้ฟาร์มชำแหละสิรออะไรอยู่ครับผมสงสัยพาร์ทนี้จะได้อยู่ในถ้ำกันแบบยาวๆครับผมบอกไว้เลยว่าแล้วก็แปะก่อนครับผมนี่ปึ๊บเอาให้เต็มไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับผมชีวิตจะยืนยาวสวัสดีครับนี่เอ้าแม่งไฟไม่ถูกขวานมันสั้นเอ้ยมันต้องขวานใหญ่ต้องมาแล้วป่ะนี่ตายเถอะหาไม่เจอสักทีไอ้ขวานใหญ่เนี่ยมีอะไรไหมขนหายทั่วนะครับเอ้าไอ้นี่ยังอยู่อีกอ่ะปึ๊บมายังไงมายังไงวะมาดิอันหนึ่งตกลงกี่จังหวะมาเด้เฮ้ยฟันขามได้ปะปุ๊บอุ้ยอุ้ยมาปะทะกันอุ้ยมาเด้นี่เนี่ยฟันตูดเอ้ย
โชว์อะแตกเลยโอเคครับผมชำแหละเรียบร้อยเอาเสื้อกอกกูมาทำของกูแตก มาเดินทางต่อไปครับผมโอเคนี่อัดกันแบบยาวๆเลยครับผมไม่ต้องตัดกันแล้วงานนี้ในถ้ำแห่งนี้น่าจะยาวครับผมดูท่าทางปั๊บ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 ชิแวบชิแวบมีของมั้ยมีของมั้ยต้องดูดีๆนะครับผมแม่งอยู่ในที่มืดแบบนี้แม่งมองเลยมันก็เห็นได้นะขนาดที่สว่างๆผมยังตาถั่วเลยน้ำก็กินไม่ได้ต่างหากไม่เป็นไรครับผมตรงนี้เป็นไฟฉายเอ้ยมีทางแยกครับผมเอาขวาหรือซ้ายดีเราไปซ้ายก่อนดีกว่าไหมไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนเดี๋ยวกันจ๊ดแปะเสื้อเกาะก่อนจ๊ะมาโลขวาก่อนดีวะเอาขวาก่อนก็ได้วะไปปึ๊บขวาก่อนขวาก่อนนะฮะตรงนี้ปึ๊บโอ้ยมีคนนั่งครบธงชาติอยู่อ่ะนี่ไอ้ไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้นี่อ่ะมันเก่งแต่อยู่ในที่มืดเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนี่แน่นี่ถ้าอยู่ในป่าแล้วก็โอ้โหโดนท่อนซุงตายเบื่อบอกไปเลยพอเกาะมาครับผมโอ้โหข้างคาวก็บินจังเลยครับผมตรงนี้มาปึ๊บว่ะเฮ้ยผมว่าโอเคนะครับผมภาคนี้เวลาเข้ามาในถ้ำแบบดูรู้สึกว่าแบบดูดีขึ้นอ่ะแม่งภาคก่อนไม่ไหวครับผมไม่เข้าเลยครับผมเล่นอยู่ผมเล่นสร้างบ้านเฉยๆภาคที่แล้วอ่ะโอ้อ่ะปึ๊บมาโอ้ยนี่มาคานเป็นลูกลิงไอ้นี่อ่ะไอ้คนป่าพวกนี้นะครับผมมันอยู่ในถ้ำนะครับผมมันเลยสูญเสียการมองเห็นนะฮะอีไงมาเด้นี่ขนาดมองไม่เห็นนะเนี่ยมันยังวิ่งใส่เราได้เลยอ่ะมาเด้โหมาจะเข้ามาก็เข้ามากลัวที่ไหนล่ะแหมตัวบางๆเหมือนแม่ชอบเอาแม่มีหักหลบมาไอ้มาเด้อ่ะมาโอ้โหมันโอ้ลุมตบกันใหญ่อะไรอย่าลุกขึ้นมานะนี่แน่แล้วก็เอาหนังมาเฮ้ยนี่แหละนี่ทำเกาะผมแตกครับผมตรงชดเชยมาเดี๋ยวนี้ปึ๊บชำแหละสิครับมาลุยต่อโอ้โหไอ้ปากยื่นปากยาวเหรอมาจุ๊บโอ้โหสองตัวรวดมันทำไรอ่ะมันง่วงนอนเหรอมันหาวครับผมมันหาวมันต้องเจอสิ่งนี้ปะวะเฮ้ยโอ้โมโนทอกนี่ผมจะพยายามใช้นะเว้ยแต่ว่ามันกดอะไรเอาอีกแล้วเสียของอ่ะกดอะไรวะเนี่ย E F G อ่ะกดอีหยังอ่ะนะห้วยโอ้ยโดนเข้าไปหนึ่งดอกเฮ้ยขอลองก่อนได้ไหมอ่ะขอลองก่อนได้ไหมอ่ะกดอะไรวะปาโถอ่ะแม่งหาปุ่มไม่ได้วะอ่ะกดหนีกันไปก็หนีกันมาไปละเดี๋ยวก่อนนะเอานี่ดีกว่าวะปึ๊บไฟแช็กระเบิดมือดีกว่าง่ายดีจิบหายไปเนี่ยเอาไปกินจู้รู้โดนหรือเปล่านะเฮ้ยรู้อยู่อย่างเดียวก็ผมว่ามันต้องใช้คู่กับไฟแช็กแต่ว่ามันกดอะไรแค่นั้นนะฮะมันสึกบักปุ่มอีกต่างหากโอ้ยมันยังไม่ตายเหรอโอ้โหนี่โอ้โหออกมาเป็นดงเลยชิบหายโอ้ยโยนระเบิดไปลูกเดียวนี่แบบโอ้โหวิ่งมาเป็นดงเลยเฮ้ยหลบก่อนมีระเบิดอีกไหมกิบมาแล้วไม่เหลือระเบิดแล้วมีแต่มอเตอร์ท็อกกันใช้ไม่เป็นอีกอ่ะนี่แน่ปึ๊บโอเคมาไม่เป็นขวานสั้นเนี่ยนะครับผมขวานสั้นนะครับผมมาสั้นๆแบบนี้ซอยิกนะเว้ยอ่ะปั๊บเอ้ามันหลบบูบ้าแล้วที่มืดแบบนี้มันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะชุบแวบมาเด็กเก็บแม่งหมดฮะตายยังเนี่ยเอ้ามันเหมือนกับว่ามันหายใจอยู่นะเนี่ยเออเมื่อกี้ท้องมันก็เพิ่มอยู่อะครับผมมาลุยต่อไหนดูสิปึ๊บใส่เกาะก่อนครับผมมีเยอะไม่ต้องกลัวเฮ้ปึ๊บแล้วก็ฟาร์มต่อครับผมมาตีนเคลียร์หน่อยเอาเฮ้ยมึงมาอีกแล้วมาเด็กผมมาเลยครับผมหัวหลุดเป็นเลยไปโอ้ยไอ้ปากนี่ปากยาวอะไรนี่จังหวะ3เข้าครับ2ละ
มาดิหนึ่งสองสามอ่ะเรียบร้อยเสร็จกูมาเด็กขวานมันสั้นขวานมันสั้นมันวืดมันวืดนี่ไงฟันหำแม่งเลยอ่ะจังหวะสามแล้วกูเข้าอ่ะป้าบน้ำแตกไปเด็กเฮ้ยเออขวานสั้นนี่มันก็ดีนะเว้ยมันเร็วด้วยขวานใหญ่มันจะยาวกว่าแต่ว่ามันจะช้าปั๊บแต่ก็ขออันใหญ่ดีกว่า มันจะได้ฟันแรงๆหน่อยนะฮะฟาร์มก่อนนี่ไงโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีไว้ถ้ำอันนี้โคตรยาวเลยเดี๋ยวก่อนเวลาเจอถ้ำเกลือก็บ่นนะครับผมเจอถ้ำยาวก็บ่นอ้าวมนุษย์ไม่มีความพอดีเลยแต่มันก็ยาวไปปะเออชมแอปมามามาข้างในมีอะไรสวัสดีครับเฮ้ยเงียบแล้วว่ะเงียบแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าอุ้ยนี่กระสุนปืนเพียบเลยเอ้าอย่าป๊าดจะกินก็โอ้ยมีคนตุ๋ยหลังดีนะที่หันไปเจอก่อนตายยังเนี่ยต้องชำแหละก่อนครับผมไม่งั้นไม่เชื่อนะปึ๊บเรียบร้อยเอ้ยอะไรวะมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินมาก็ไม่เห็นเจออ่ะโอ้มาโอ้ยสองตัวอ้าวไอ้ปากยืดปากยาวมาดิเฮ้ยอันหนึ่งมาอันหนึ่งอ่ะไหนไหนท่าไหนอันหนึ่งอันสองเฮ้ยอันหนึ่งโอ้โหขอจังหวะสามดีกว่าวะแน่นอนกว่าอุ้ยโอ้มันยิงงับงับเหรอมาฟันตูดเพิ่งมาดิไม่ต้องจังหวะแล้วครับผมมาเนี่ยน้ำแตกก็เดี๋ยวปึ๊บไปใส่กอกก่อนใส่กอกก่อนปั๊บ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 โดนไปเยอะเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยถ้าไม่มีเกาะข้างในนี่เฮ้ยนึกสภาพไม่ออกเลยนะครับผมว่าจะเละขนาดไหนปั๊บไปต่อครับผมไปต่อปุ๊บปุ๊บเอาตีนเคลียร์หน่อยจะได้ชำแหละได้ถนัดถนัดนะฮะนี่เอามามันมีทางแยก2ทางเหรอโอ้โหมันจะขยันแยกไปไหนเดี๋ยวกันนะปึ๊บแม่อยากกินยาครับผมแต่ว่าเลือดเราเต็มอยู่นะขอกินหน่อยแล้วกัน แม่กินเป็นขนมเลยครับผมปึ๊บไม่มีแล้วนะทางนู้นเราไปทางนู้นก่อนดีกว่ามั้ยมันเฮ้ยตรงนี้มีแสงว่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับผมทางเล็กๆนะฮะปึ๊บไม่ได้มันต้องทั่วถึงนะอะไรอ่ะแฟอีกแล้วโอ้โหปึ๊บตรงนี้อ่ะโอเคครับผมกลับไปทางเมื่อกี้ดีกว่าตรงนี้ตันนี่เลี้ยงแฟไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอาแฟนะครับผมปลาเบิกทางก่อนแวบนี่มาไอ้ปืนนี่นะครับผมมันผุโผงจริงนะมันเหมือนมันบักปืนอยู่อ่ะนี่เขามีให้ใช้แล้วก็ต้องใช้ให้เยอะๆนะฮะอ่ะโจ๊ะจุดปลาไปฟากโน้นก่อนนี่แล้วก็เก็บอันใหม่มานั่นแหละฮะ เป็นไงล่ะมีเปล่าไม่มีนะโอเคปึ๊บมาเตรียมขวานครับผมอันนี้ชำแหละแล้วเอาตีนเคลียร์ก่อนโอเคครับผมลุยต่อโอ้โหแสงนี่เจิดจ้าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะตกใจนึกว่าเป็นกล่องนะครับผมแม่ถ้ำนี้มันยาวจริงว่ะอันนี้ผมเข้ามากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเกือบ20นาทีแล้วนะเนี่ยโอ้ให้ตายอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะผีลูกกอกเฮ้ยไอ้นี่ถ้าอยู่ในป่าแล้วก็พวกเองตายหมดเจอฤทธิ์เดชท่อนซุงฉันมาผีลูกกอกไอ้นี่มันแบบมันร้ายกาจนะครับผมเห็นแค่นี้มันเหมือนกับมันตัวถูกแล้วมากนะมันเอามือควายหลังแล้วกระโดดจระเข้ฟาดถางแล้วก็ผมสุดยอดเลยเออเนี่ยสังเกตดูดีเห็นป่ะมันจะเอามือควายหลังนะฮะเอ้ยอย่างแกฉันมือเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยอาจารย์จะโอ้โหจะแค่ฟ้าทางอะอยู่ไหนวะเอานี่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 แน่อินกอกนี่จ้าจ้าจ้าโอ้โหจะแค่ฟ้าทางไหมมันเอามือค่อยหลังอะแค่ข้อตัวถูกเราอะมัดนี่เฮ้มาจะกระมวยหยงชุนเลยครับผมปั๊บนี่นี่นี่ปะโอ้โหมันเอามือค่อยหลังอ้าวเฮ้ยอะไรมาเอออะไรฟันเต็มเต็มแบบนี้สินี่มันต้องตายไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่จระเข้ฟันถางแล้วโอ้โหแค่ไม้ไม้มวยไทยแม่นี่แน่ครับไหนไหนหมดปะหมดสิครับผม
ไอ้ผีลูกกอกมาเราผ่านด่านผีลูกกอกไปแล้วครับผมตรงนี้คืออะไรแดงๆเฮ้ยอะไรวะโจ้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรปึ๊บอันนี้ต้องดูดีๆนะครับผมเหมือนจะเป็นทางตันนะอันนี้เป็นขวดวายต้องคราฟละมั้งเฮ้ยพอดีนายโอ้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอเคไอ้นี่มันจะบล็อบดิวะเหมือนตัวสลามครับผมมีสลามด้วยเหรออันนี้คือเฮ้ยปืนช็อตไฟฟ้าอ่ะเก็บมาเลยครับผมได้อาวุธมาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเยี่ยมไปเลยฮะไหนดูสิลองหัดใช้นี่ดีกว่าครับผมขวดมอนเตอร์ท็อกนะฮะขวดวายแม่งเยอะเหลือเกินครับผมแม่งโอ้โหแล้วมันใช้ไม่เป็นนะมันกดปุ่มอะไรวะเนี่ยกดเป็นทั่วคีย์บอร์ดแล้วนะโจเจโจเจเอาทิปหายเสียคออีกแล้วโอ๊ยตายแล้วปุ่มแม่งบั๊กอ่ะสี่เหลี่ยมคืออะไรอย่าไปเอาจอยเพย์มาเสียบแม่งเลยไม่เป็นไรครับผมตรงนี้มันเข้าได้ปะวะเนี่ยในรูนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรูตันครับผมโอเคครับผมย้อนกลับไปที่เดิมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีอยู่2แยกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปอีกแยกหนึ่งแล้วไปสำรวจกันนะฮะโอ้ขดวายอันนี้ขดวายเปล่าครับผมไป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 เอาเฮ้ยไอพวกนี้มันเกิดใหม่เอ้ยมึงจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย อ่ะโอ้มันเฝ้าทางแยกเว้ยเฮ้มันรู้ว่าจะย้อนกลับมาครับผมมันเลยสปาวออกมาอีกทีนึงก็มาเด้ขวานสั้นนี่แหละครับขวานสั้นโซยิกอ่ะเออมาชำแหละครับผมเห็นสั้นๆแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยอย่าดูถูกนะฮะนี่ๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาตีนเคลียร์ก่อนเฮ้ยนอนดีๆเด้เออมาจะชำแหละปึ๊บๆเรียบร้อยครับผมนี่ฮะมันรู้ครับผมว่าเราจะกลับมาที่แยกเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอีกแยกหนึ่งอีกแยกหนึ่งอยู่ตรงด้านนู้นครับผมปั๊บไอ้แยกเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะเข้าไปมันจะตันเว้ยตรงไหนวะปึ๊บ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 เดินกลับไปยังไม่ต้องสปาวออกมาอีกแน่เลยเฮ้ยโจ๊ะ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 โอ้โหเฮ้ยวันนี้แบบเฮ้ยรู้สึกปลอดโปร่งหัวใจมากนะครับผมไม่กลัวการก็ทำอีกต่อไปแล้วอะตอนเนี้ยให้ตายเถอะแต่ถ้ากลับไปเล่นภาคที่แล้วผมก็ไม่เล่นนะ มันมืดนะอันนี้มันแบบโอเคพอรับได้เอาเฮ้ยมันเกิดใหม่จริงๆเอามึงจะเอาหอนทำไมล่ะโหยโหยหิวอ่ะหิวอ่ะมาเด้ไอ้ลูกลิงมาแล้วฮะไอ้นี่จู่ๆๆนี่แหละมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยโอ้โหนี่ชำแหละสิเท่23นาทีเข้าไปแล้วครับผมที่ผมอยู่ในถ้ำแห่งนี้สงสัยพาร์ทนี้ทั้งพาร์ทจะเป็นพาร์ทแห่งถ้ำล่ะครับดูท่าทางแล้วทิ้งเคลียร์ก่อนปุ๊บชำแหละเลยต้องตัดออกบ้างนะบางทีมันก็ยาวยืดไปหน่อยเดี๋ยวนะแยกไหนวะแยกนี้โอเคครับผมเมื่อกี้เราไปทางด้านขวานะครับผมตรงนี้เราจะมาด้านซ้ายนะฮะมันจะมีสองแยกนี่เรามีเกาะกระดูกอยู่อันนึงนี่หว่าเอามาใส่ซะโอเคครับผมแน่นเหมือนเดิมใช่ไหมลุยพอดีเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตัวสูงก็ผิดปกติมาเด็กโอเคครับผมเรียบร้อยไปต่ออุ้ยมีเสื้อว่ายน้ำด้วยครับผมเสื้อชูชีพสิงโอ้มีระเบิดอยู่ไหมผมว่าข้างในน่าจะจ้อวิ่งกันเกลื่อนอันนั้นเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรออกนอกเขตได้ไงออกนอกเขตได้ไงเฮ้ยพวกเองต้องอยู่ตรงนั้นสิเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันมีผมด้วยตัวนี้มีผมด้วยครับผมเป็นผีผู้หญิงนะฮะชำแหละสิครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยเต็มครับผมหนังเต็มเหรอไม่เต็มได้ไงครับผมไม่มีให้ฟาร์มทั้งถ้ำเลยปึ๊บแต่ก็ดีนะมันจะได้แบบไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบหายากอะไรแบบนี้นะฮะเบิกทางก่อนจุ๊บไม่เห็นมีอะไรทีอย่างนี้ไม่เห็นด้วยพอเราเดินเข้าไปมันออกมาเป็นดงคอยดูนะสวัสดีครับอ้อมหน่อยสวัสดีครับเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยอ่ะไปไหนกันหมด
เอ้ามีทางแยกอีกอ่ะทุกคนมันจะแยกไปไหนอันนี้เรามาทางนี้ใช่ไหมมันได้หลงทางใช่ไหมอ๋อไม่ได้แยกไม่ได้แยกมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้ต้องดูดีๆนะครับผมมีตอกซอกซอยไหมอันนี้มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้มาทางนี้โอเคครับผมตกลงมีทางเดียวทางเดียวไหมเยี่ยมนี่แล้วก็มีช่องเดียวเออแบบนี้สิมาปึ๊บมุดเข้าไปครับผมไอ้มุดแบบนี้นะครับผมโผล่มามักจะเจอดีนะสวัสดีครับโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องโถงใหญ่นะฮะเฮ้ยไอ้บ่อนี้ผมจำได้เหมือนในทีเซอร์เลยในทีเซอร์เกมครับผมมันจะมีไอ้หลามอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนปุ๊บหาของก่อนครับผมเผื่อมีอะไรแปลกๆเฮ้ยมีชิ้นส่วนมนุษย์ใช่เลยครับผมน่าจะใช่โชปั๊บ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 ฝั่งนี้มีอะไรฮะเฮ้ยมี energy drink แล้วก็ดิ้งเลยครับผมเริ่มง่วงนอนแล้วตอนนี้เฮ้ยเพิ่ม energy แล้วก็เก็บมาตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยเส้นได้เนี่ยไว้ทำอะไรวะที่บ้านเยอะมากเลยนะไหนดูฉลามดิมันอยู่ไหนวะข้ามไปดูฝั่งนู้นดิปั๊บ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 โอเคนี่ผมไม่เคยมีประวัติการกินเนื้อมนุษย์เลยหรือวะเนี่ยเห็นปะเวลาส่องที่เนื้อมนุษย์ปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายเป็น question mark ครับผมนี่เป็นไงล่ะบุรุษผู้ไม่กินเนื้อมนุษย์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับผมถ้าอดอยากจริงก็ต้องกินนะเศษผ้าเก็บมาขวดวายอีกแล้วอ่ะเอ้ยเต็มอีกแล้วอ่ะเฮ้ยคอมพิวเตอร์โชเอ้ยหล่นไหมไม่หล่นอันนี้อะไรไม่รู้ครับผม energy drink อันนี้คือนาฬิกาคู่มือการใช้ปืนช็อตนะครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ดำน้ำนี่หว่าโอเคเก็บมาโหเสียดายตกน้ำมีอุปกรณ์ดำน้ำครับผมอันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้หลามมันอยู่ไหนล่ะไอ้หลามอ่ะมันต้องมีครับผมเห็นในทีเซอร์ตรงนี้เลยฉากนี้เลยเวลาส่องไฟลงไปครับผมมันว่ายอยู่ใต้นะอุ๊ยใช่มั้ยขาวๆมันไปไหนวะเฮ้ยต้องไฟฉายส่องอ่ะต้องไฟฉายส่องมันอาจจะอยู่น้ำลึกก็เป็นได้นะฮะใช่มั้ยโอ้โหน้ำใสมากอ่ะเห็นด้านล่างเลยครับผมเฮ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีจริงเปล่าพอเวลาเราลงไปปุ๊บมันอาจจะแบบโผล่มาแบบเจ้าโบก็เป็นได้นะน้ำใสมากเลยอ่ะเนี่ยเราส่องเห็นถึงพื้นเลยนะว้าวเฮ้ยลองโดดลงก่อนปะลองโดดลงครับผมเป็นการล่อมันเนี่ยผมส่องเห็นถึงพื้นเลยเนี่ยเห็นปะน้ำโคตรใสอ่ะแต่ไม่เห็นมีปลาฉลามเออรถมันคนละที่วะน่าจะคนละที่วะเอายังไงดีวะเสี่ยงตายปะเอาขวานช็อตฉลามเหรอในน้ำเราถือขวานไม่ได้นี่หว่าหรือว่าต้องถือปืนช็อตวะมากูจะปืนช็อตให้หำหดเลยมึงเอ้ยฉลามมาไหนมาครับผมเก็บอุปกรณ์ดำน้ำก่อนปุ๊บอันนี้คือใส่เลยใช่ไหมอันนี้คือใส่แล้วครับผมหรือว่าเราจะไปเลยเฮ้ยไม่มั่นใจครับผมว่ามันใช่ที่นี่หรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนมากเลยอ่ะมันเหมือนมากเลยว่าแล้วก็ลงเลยดีกว่าครับผมอย่าไปรีรอเฮ้ยปะปุ๊บส่องมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เจอฮะไม่รู้ไปอยู่ไหนเฮ้ยรู้ว่าฉลามในเกมนี้มันมีจำกัดวะไอผมก็สอยไป3ตัวแล้วนะฉลามครับผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ย เมื่อพาร์ท2พาร์ท3ก็ตัวนึงครับผมแล้วก็ตอนที่ผมไปเล่นนอกรอบนะครับผมก็รอบอีก2ตัวนะฮะคือพยายามที่จะไปฟาร์มฉลามไม่ได้เลยแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จนะครับผมมันจมน้ำก่อนโอ้ยทางไม่อย่างลึกเลยออกซิเจนจะพอป่ะวะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยทางโป่งครับผมชแวบนี่เฮ้ยมันเหมือนมีการโหลดเอ้าเฮ้ยแผนที่ใช้งานได้แล้วว่ะเฮ้ยแปลกทำไมมีปะการังครับผมทำไมมีสาหร่ายทะเลอย่าบอกว่าอ้าวนี้อ้าวนี่มันข้างนอกดีกว่าปะโถอ๋อสงสัยจะเป็นทางออกครับผม
ไปทางออกเฮ้ยผมว่ารีบว่ายน้ำเข้าฝั่งดีกว่าไหมเอ้าเฮ้ยแสงไฟสีฟ้าๆนั่นมันบักเควินนี่หว่าเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยอย่าบอกต้องว่าบ้านแตกแล้วเฮ้ยไหนลองไปงมหาปากทางเข้าใหม่ดิปุ๊บมันคาใจอ้าวหาไม่เจอแล้ววะเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมเปลืองออกซิเจนเปล่าๆนะกลับก็กลับครับผมจับปลามือเปล่าได้ปะชแวบเนี่ยบักเควินแม่งวิ่งมาหาเราอ่ะบ้านช่องไม่โอ้โหนี่ไอตัวนี้ผมยังไม่เคยเจอเลยผมเคยเจอแต่ตัวยางยืดนะครับผมที่มันแบบเป็น2ตัวผูกกันแล้วแบบหมุนๆน่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเฮ้ยแต่ตบกายอยู่เฮ้ยไม่เท่าไหร่มาดิเฮ้ยโอ้ยมึงมาทำอะไรกันมาเป็นโดงเลยเฮ้ยช่วงนี้ทำไมมันออกมาข้างนอกกันเยอะจังวะเอ้ยมาดิมาไม่ต้องแล้วครับผมไอ้ชั้นเชิงอะไรที่ว่าครับผมนี่สับขาสับขามาโอ้โหนี่แน่มาอะไรมาโดดคู่พับเหรอมาดิเห่าหอนไปเรียกมาเยอะๆกลัวที่ไหนลูกมาดินี่แน่ไม่ต้องแล้วครับผมไม่ต้อง1 2 3แล้วครับผมมาเลยมา1 2 3ไม่ต้องละฟันขาแม่งเลยอ่ะมาดิแล้วก็ชำแหละเนื้อมันมาฮะบักเควินนี่มันไปไหนแล้ววะเนี่ยไอตัวนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยคือตัวที่มันมาบุกบ้านผมมันจะเป็นแบบ2ตัวติดกันน่ะแบบเท้าติดกันแล้วมันก็จะตีลังกาแบบปุ๊บๆๆเหมือนไอพวกตัวทากอะไรบางอย่างเนี่ยไอตัวติดๆแบบนี้ยังไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็สวมเกาะซะหน่อยนี่มีเยอะไม่ต้องกลัวปั๊บแล้วก็เดี๋ยวดูซิเมื่อกี้เห็นชิ้นเนื้อตกมาชิ้นหนึ่งน่าเสียดายแล้วก็ชแมบชำแหละซะโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับผมเอ้ยอะไรมาตีกูแล้วบอกจ่อยเอ้ยนี่มาเรียบร้อยเฮ้ยโอเคกลับบ้านดีกว่าครับโอ้โหเควินแม่งนั่งชิลเลยก่อนอื่นปึ๊บไหนวะอันนี้กระดองเต่าเฮ้ยเควินไปกลับบ้านกันอย่าบอกต้องว่าบ้านพังแล้วไอ้บ้าเอ้ยใช้เวลาสร้างตั้งนานนะเว้ยโอเคครับผมตามมาโหเดินกันยันเช้าครับผมด้านหน้านี่จะเป็นจุดสีเขียวนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเลยนะไม่เคยมาสำรวจสักทีนะตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับผมรถกอล์ฟเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงระหอบไอ้บ้าตกใจเฮ้ยมีถ้ำที่ไม่บ่งบอกในแผนที่ครับผมไอ้บ้าเอ้ยอย่าบอกนะว่าเกมนี้ฉันจะต้องสำรวจทุกตารางเมตรเนี่ยเพื่อจะเจอถ้ำพวกนี้โอ้โหแล้วมันจะเจอได้ยังไงวะเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมสำรวจก่อนปึ๊บมามันอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะตรงเนี้ยอุ๊ยดาวเทียมใช้ไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ต้องจุดไฟแช็กครับผมปึ๊บนี่แสงไฟแช็กนำทางโอ้ลึกลงไปปึ๊บอุ๊ยตกเฮ้ยมีป่องเฮ้ยเป็นแล็บครับอุ๊ยเหมือนเป็นห้องเก็บอาหารครับผมมาม่าครับผมอันนี้เป็นซีเรียลนะครับผมเก็บมาเลยอันนี้แดกแล้วคอแห้งว่าไม่รู้ลองกินดิปุ๊บแต่ปกติคอมันจะแห้งนะถ้ากินป่าๆแบบเนี้ยโอ้โหเราเพิ่มนิดเดียวเองจะแดกไปทำไมอันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนเป็นก้อนช็อกโกแลตอะไรสักอย่างครับผมกินไปก่อนเพิ่มนิดเดียวครับผมดูแต่ปุ่มมันเป็นแบบปุ่มมันบั๊กหมดเลยบางทีมันก็เป็นไม่เป็นนะเว้ยเห็นป่ะมันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วที่จริงมันต้องขึ้นเป็นตัว E นะเก็บมาก่อนอันนี้หอยนางรมก็ผมกินละคึกกินเลยฮะไหนดูซิมันได้ช่วยเลยครับผมโอ้ยตรงนี้มีอะไรไหมอันนี้เหมือนเป็นช็อกโกแลตกินไปก่อนโอเคครับผมแดกให้หมดเลยกำลังหิวอยู่พอดีกินก่อนกลับบ้านครับผมแถวนี้มันอยู่ใกล้บ้านแล้วด้วยนะปั๊บตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้มีลูกธนูสีแดงเป็นลูกคอสโบนะครับผมซึ่งตัวคอสโบนะผมยังไม่เห็นเลยครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนนะอันนี้เป็นห้องที่ต้องใช้คีย์การ์ดเปิดไม่ได้ครับเฮ้ยไหนอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ย
ครื่องดูดฝุ่นทุบสาได้ของไหมไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นห้องแช่แข็งครับผมห้องเก็บอาหารปึ๊บไหนดูสิต้องดูให้ทั่วนี่นี่ช็อกโกแลต2ก้อนโอเคครับผมน่าจะเคลียร์นะต้องหาคีย์การ์ดครับผมดูให้ทั่วอุ๊ยๆๆตรงนี้มีลูกธนูเดี๋ยวก่อนเกือบพลาดอะไรเนี่ยโอเคครับผมกลับดีกว่าปึ๊บเป็นห้องเก็บอาหารนะครับผมอยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวเองนะปึ๊บขึ้นตรงไหนตรงนี้จึ๊บป่าเควินรออยู่ด้านนอกนะฮะเฮ้ยคิดถึงจังเลยบ้านของเราครับผมมาโผล่หลังบ้านพอดีเลยฮะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันไหนดูสิบ้านยังอยู่ดีหรือเปล่าผมว่าผมต้องสร้างเป็นกำแพงครับผมเอาไว้ด้านหน้านะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครอ่ะไอพวกไอแก๊งคนป่ากูว่าแล้วทำไมเควินไม่อยู่บ้านมันหนีแก๊งคนป่านั่นเองยังไม่เป็นไรผมจัดการเก็บมันเองฮะสวัสดีมึงอาจไล่เควินออกจากบ้านเหรอพวกเองอย่าหักหลบเด้อย่าหักหลบเด้อันนี้ยิงเข้าไปครับอุ๊ยอุ๊ยอาจูโดดหลบอุ๊ยจับเปล่าเลโกลัสนี่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวมึงโดนเผาแน่ไม่ต้องกลัวตัวนี้มีตัวนึงกำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ฮะอาจูโอ้โหโดนหลบพอดีไหนวะเอ้าอะไรอ่ะโอ้ไงเงิบไอ้อ้วนนี่เอาไปแดกเรียบร้อยตายสนิทครับผมว่าแล้วทำไมเควินมันถึงไม่อยู่บ้านนะครับผมให้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านวิ่งตามเรามามันจะต้องมีเหตุอย่างแน่นอนอีกตัวนึงวิ่งเข้าป่าไปแล้วปล่อยมันไปครับผมมาเปล่ามามาก็มานะเควินมาแล้วครับผมเพื่อปลอดภัยโอ้โหมึงนี่คนป่าบุกบ้านแบบไม่คุ้มครองบ้านเลยครับผมแล้วอีเจนั่นเอาปืนผมไปก็ไม่มีประโยชน์หาเลยจุดไฟก่อนทำการเผาประชาปนกิจศพก่อนนะครับผมตอนนี้จุดก่อนฮะตรงนี้เป็นที่เผาศพนะฮะนี่มาครับผมเผาให้เรียบร้อยเลยนี่แล้วมันต้องการหัวกะโหลกนะครับผมไปทำโคมไฟระยะนะอีกตัวนึงไปไหนวะตัวนึงก็วิ่งเข้าป่าไปแล้วครับผมแม่พวกนี้มันรู้จักหลบหลีกนะครับผมสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีให้ตายเถอะเก็บกิ่งไม้ก่อนเอากิ่งไม้เต็มก่อนอื่นเอาของที่เราฟาร์มมาได้ทั้งหมดนะครับผมเอามาใส่ในตู้ก่อนนะครับเฮ้ยนี่ครับผมคนขี้งกเขาก็ต้องอย่างนี้แหละฮะใส่เปลือกจุ๊บๆกระเป๋าหลุยยังไม่เปิดครับมาแล้วก็อันนี้เอาอะไรใส่ดีวะดูก่อนมันต้องให้มันเป็นหมวดหมู่นะอันนี้เสื้อกอกคนป่าใส่ไปปุ๊บไม่เอาดีกว่านี่เก็บไปใช้ครับผมถ้าทานจะใช้บ่อยชั้นนี้เก็บอะไรดีปึ๊บไหนดูสิอันนี้อาหารกระป๋องเราอยู่ตรงนี้อันนี้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมอันนี้กระเป๋าหลุยอันนี้คือชั้นวางกระเป๋าหลุยนะครับผมเอ้าเชือกหายหมดเลยไม่เป็นไรฮะปึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะเอาชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับผมเก็บกระเป๋าหลุยอย่างเดียวเลยปั๊บนี่เก็บของให้หมดก่อนชั้นนี้ก็เก็บกระสุนปืนอย่างว่างบ้างค่อยมาจัดนะครับผมชั้นโอ้โหรู้สึกว่าของมันจะเริ่มเยอะฮะปั๊บเดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้ปืนยิงฉมวกเพราะผมเนื่องจากว่าไอ้ถ้ำแรกที่เราไปเมื่อพาร์ทที่แล้วใช่ไหมมันเหมือนกับมีที่โรยตัวครับผมซึ่งเราจะต้องใช้ปืนยิงฉมวกครับผมไอ้ตัวซิปไลน์นี่ไม่น่าจะใช้งานได้ครับผมปึ๊บโอ้โหกระสุนไม่อย่างเยอะเลยอ่ะดูเด้ของเยอะไปหมดเลยอ่ะนี่ผมยังไม่ได้เปิดกระเป๋าหลุยเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดมานี่แบบไม่มีที่เก็บเลยค่อยๆจัดไปนะฮะปั๊บถังออกซิเจนครับผมปุ๊บอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมไม้มันขยับอย่างนั้นน่ะไอ้กระบ้ามันจะถล่มลงมาอันนี้เต็มแล้วครับผมใส่โอ้โหมันเยอะจริงเว้ยของแฟร์โอ้มันจะเยอะไปไหนเนี่ยแผลวงจรมีคนบอกว่าพี่ระวังบักของหายเฮ้ยถ้าหายทีมึงแบบฟ้าถล่มดินทลายโอ้เฮ้ยตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยต้นไม้มันเริ่มเป็นสีแดงๆแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะออกไปเดินป่าสักพักนะครับผมผมจะหาขวานใหญ่ครับผมเอ้ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนวะนี่เก็บอาหารแมวก่อนปุ๊บแล้วก็มาม่าไหน
นี่มาม่าเก็บไปชั้นบนครับผมเย้นี่เราเล่นเกมนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยเก็บฟาร์มของมาไม่แดกครับผมเอามาสะสมจัดของจัดของมีความสุขกับการจัดของเอาใครเข้ามาในบ้านชิบหายเอามาพังเสาบ้านกูพังเสาบ้านเหรอรู้ป่าวว่ามันต้องยากอุ้ยมาอะไรเข้ามาถึงในบ้านเลยครับผมบังอาจมากอะไรแหม่แหม่มีนี่แน่เฮ้ยอย่านึกว่าไม่กล้าเว้ยในบ้านน่ะเฮ้ยอโจนี่อย่านึกไม่กล้านะเว้ยเรียบร้อยครับผมไหนเอ้ยจะวันดีอะไรล้มคือพลาดลงมาปาดหัวปาดอ้าวลงไปละเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมาบุกบ้านอ่ะมึงก็ไม่ดูแลเลยเฮ้ยเควินและอีสามขาไปไหนวะเนี่ยมีปืนไม่ช่วยกูยิงเลยวิ่งเข้าป่าครับยิงปืนใส่หลังแม่งเลยเฮ้ยไปไหนไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยครับผมเฮ้ยผมต้องทำกำแพงแล้วว่ะสงสัยต้องทำกำแพงบ้านก่อนครับผมอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในบ้านนะฮะก็มาฟันเสาบ้านผมอ่ะเอาไปไหนแล้ววะไอ้พวกนี้เฮ้ยฝากไปก่อนเถอะเฮ้ยตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมแป๊บๆจะฤดูหนาวอีกแล้วดูดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะปึ๊บเป็นทางน้ำตกครับผมตรงนี้มีจุดสีเขียวอยู่ฮะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยตรงนี้เราไม่เคยมาเหรอจริงดิเฮ้ยผมไม่เคยมาตรงนี้เหรอเฮ้ยผมว่าผมเดินหาจุดสีเขียวจนหมดแผนที่เลยนะเนี่ยบางทีมันก็พลาดได้นะครับผมแบบแผนที่มันแบบที่ก็งงๆเหมือนกันนะปึ๊บโอเคครับผมเฮ้ยผมว่ามันไม่น่าจะลึกหรอกมั้งถ้ำเนี้ยจุดไฟแช็กก่อนปั๊บ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 มีซอกมีซอยเฮ้ยอารยธรรมเฮ้ยนี่มันอารยธรรมนี่วะเฮ้ยเป็นโอ้นี่ไงล่ะสิ่งที่ฉันค้นหาห้องปรินเตอร์แต่ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นก่อนนะครับผมมันมีแสงอ่ะเฮ้ยเห็นแสงแล้วมันแบบอยากรู้อยากเห็นอันนี้ถังขยะไปไหนหรือว่าอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยปึ๊บอ๋อเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องรับรองอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีเส้นได้ตรงนี้ดินถล่มลงมาครับผมหูนี่มีกระเป๋าด้วยฮะโอ้นิตยสารครับผมบักคนนี่คือใครวะเนี่ยปึ๊บนี่โอ้นี่มีแบบกระเป๋าแบบของคนรวยอะฮะแล้วก็มีห้องแลบต้องใช้คีย์การ์ดโอ้เนี่ยต้องไปหาคีย์การ์ดอ่ะเนี่ยไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องปรินเตอร์ดีกว่าครับผมตรงนั้นน่าจะเป็นห้องปรินเตอร์นะฮะว่าแล้วก็ปั๊บผมอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาแอบนอนเฮ้ยสร้างรังนกในนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วนกมันจะมาฟักไข่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะลองปูที่นอนดิเอาเข้าจริงนะเว้ยถ้าผมไม่มีภาระนะครับผมอีเวอร์จิเนียกับไอ้เควินนะฮะกูมานอนในนี้ได้นะเว้ยปลอดภัยโคตรนะครับเอาจริงนะมันเป็นตัวภาระแท้ๆเลยเนี่ยถ้าผมแบบมาลุยเดี่ยวนะผมนอนในนี้เลยสบายครับผมไม่ต้องกลัวตัวอะไรมาบุกเลยบ้านก็ไม่ต้องสร้างครับผมแถมแบบอยู่แบบหรูๆต่างหากนี่เครื่องมิเตอร์เก็บก่อนโชว์ปั๊บนี่ไหนดูสิเครื่องปรินเตอร์ต้องใส่น้ำหมึกลงไปครับผมอันนี้เป็นคู่มือมันใช้งานยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเอาอีกแล้วสี่เหลี่ยมอีกแล้วเฮ้ยตรงนู้นนี่จะทำอะไรทุกทีก็กดสี่เหลี่ยมหมดเลยอ่ะปุ๊บอันนี้นอนได้นะฮะอันนี้เก็บมาก่อนก็เทปโจเก็บมาเยี่ยมโอ้ยของเพียบเฮ้ยลองแวะมาฟาร์มบ่อยๆก็ได้นะเว้ยแถวเนี้ยแล้วมันอยู่แถวไหนล่ะต้องจำจุดไว้อันนี้เราสามารถที่จะคราฟเฮ้ยกระติกน้ำหน้ากากมีฮุกครับผมอันนี้เป็นเหมือนกับแผ่นอะไรวะ เหมือนผ้าอนามัยผู้หญิงหรือวะ เดี๋ยวก่อนนะเอากระติกน้ำก่อนดีกว่าอันนี้กด E ใช่ไหมดีนะที่กดถูกโอเคปึ๊บแล้วก็ปั๊มโอ้เราจะมีกระติกน้ำใช้แล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ให้ตายเถอะโอ้โหเล่นมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยเพิ่งมีกระติกน้ำเฮ้ยทำไงได้ครับผมเราเน้นสร้างบ้านครับผมปั๊บนี่กระติกน้ำมาแล้วโอ้โหเทคโนโลยีล้ำสมัย
เฮ้ยไอเครื่องแบบนี้นะเว้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงนะเออตอนออกมาแรกๆโคตรแพงเลยไอพวกเครื่องปรินเตอร์ 3D เนี่ยฮะอืมน่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยเออปุ๊บอันนี้หน้ากากครับผมเฮ้ยเสร็จแล้วหน้ากากสีแดงครับผมไอหน้ากากนี่น่าจะไว้แบบหลอกคนป่านะฮะกด E เอาเดี๋ยวไปกดเติมน้ำหมึกซะงั้นไอบ้าเอ้ยกด E เฉยๆครับผมนี่มีอะไรไหมลองคราฟคุกมานะครับผมเฮ้ยนี่มันเป็นชุดเกาะนี่ว่าเฮ้ยเออต้องคราฟชุดนี้มาใส่ครับผมไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะอันนี้เป็นฮุกครับผมฮุกแบบไหนลองหยิบมาก่อนดิปึ๊บมันคือตะขออย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ซิปไลน์ใช่ไหมจึ๊บๆๆๆไหนดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โหมดไหนวะเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่อันนี้ปึ๊บกดคลิกมาแล้วก็อ๋อมันต้องมาผสมกับเชือกมันถึงจะเป็นซิปไลน์ครับผมโอเคที่บ้านผมมีเพียบเลยซิปไลน์เนี่ยไม่น่าคราฟมันเลยว่าเสียดายหมึกเปล่าๆเฮ้ยไอชุดเกาะนี้น่าสนใจว่ะเนี่ยต้องคราฟเป็นแผ่นเคปลามานะครับผมอันนี้ใช่ไหมเออโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยแผ่นเคปลาเนี่ยน่าจะต้องคราฟมาเยอะๆครับผมมาคราฟเป็นเสื้อเกาะโอเคจำที่นี่ไว้เฮ้ยแหมให้ตายเถอะเซฟก่อนละกันนะครับนี่เอาจริงนะเนี่ยถ้าไม่มีเควินนะครับผมมาอยู่ในนี้จริงนะ เออแม่งตัวพระชัดๆเลยครับผมไปไหนมาไหนก็ต้องแบบเป็นห่วงเป็นใยนะฮะเพราะว่ามันตายแล้วตายเลยไงเออกลับบ้านดีกว่าครับผมปึ๊บเอ้ยสวัสดีเควินมึงตามกูใหม่ป่ะเนี่ยโอเคไม่ตามนะไปเราจะเดินสำรวจป่าไปเรื่อยๆนะครับผมตรงเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราติดสัญลักษณ์ไว้ได้ป่ะกลัวจำไม่ได้ครับผมอันนี้มันสามารถที่จะทิ้งไว้ได้หรือเปล่าวะแบบกดเป็นสัญลักษณ์เอาไว้อะแล้วก็ว่าตรงนี้เป็นที่ปิ้นอะไรอย่างเงี้ยติดไม่ได้ป่ะเฮ้ยไอ้ป้าเอ้ยมันติดได้ที่คนอย่างเดียวอะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่ตรงที่คนผูกคอตายนะครับผมบางทีเราเดินลัดป่ามากเกินไปนั่นไงเหมือนเป็นแคมป์ปะเออบางทีเราเดินลัดป่ามากเกินไปอ่ะสังเกตนะครับผมเวลาผมเดินทางผมชอบแบบเดินเป็นเส้นตรงเลยอ่ะเนี่ยตามถนนมันมีอารยธรรมอยู่นี่มันมีของด้วยเด้เออวันหลังต้องหัดเดินตามถนนบ้างนะเนี่ยสดน้ำก่อนครับผมเออพลาดไปเยอะเลยเนี่ยอ่ะปึ๊บเอาให้เต็มนั่นแหละไหนดูสิเนี่ยข้างบนคือไอ้ตรงหน้าผาที่ไอ้คนผูกคอตายอ้าวกูพลาดได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันแบบอยู่ใต้จมูกเรานี่เองนะเนี่ยแคมป์เนี้ยนี่ครับผมปึ๊บชแวบดักเทปเก็บมาก่อนโหมีเพลงฟังด้วยครับผมปึ๊บอยากได้วิทยุจังครับผมเอาไปเปิดแบบเพลงแดนที่บ้านนะผมจ้าบน่าดูครับผมเราคนป่ามาก็เปิดแบบEDM นะครับผมแล้วก็ต่อสู้มาได้ลมนะเฮ้ยนี่ขวานไม่ใช่ไหมเนี่ยโฮ้ยตายแล้วอยู่ใกล้บ้านนี่เองเฮ้ยมันอยู่ตรงใกล้ๆกับไอ้คนที่ผูกคอตายแล้วเนี่ยแต่มันเราไม่เห็นเองครับผมไอ้นี่มันถังอะไรเนี่ยฝันได้ไหมจะระเบิดไหมไม่ระเบิดนะฮะเก็บก่อนปึ๊บโอเคครับผมสมใจดังปรารถนาแล้วก็ผมพาร์ทนี้ได้ขวานใหญ่แล้วฮะเยี่ยมเลยปุ๊บเฮ้ยในที่สุดก็สำเร็จสักทีสินะ การค้นหาขวานใหญ่ครับผมเล่นมาหลายพาร์ทมากเลยเนี่ยC4 เฮ้ยอะไรวะไหนอะเอาไอ้แกงไม่อาบน้ำมันต้องเจอสิ่งนี้แต่ไม่อยากจะข้ามเลยครับผมสงสารอ่ะไอ้นี่เอ้าดูดิวิ่งยังหกล้มอ่ะแม่งโมโหตัวเองเวลาไม่อยากจะทำร้ายมันเลยว่ะไอ้พวกเนี้ยน่าสงสารครับผมมันเหมือนกับมันอยู่แล้วอ่ะกลับบ้านดีกว่าครับผมประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมต้องไปหาปืนตะขอก่อนเว้ยมันถึงจะไปไอ้ถ้ำแรกที่เมื่อพาร์ทที่เราไปเจอแล้วมันมีลวดสลิงอยู่ครับผมที่เราข้ามไปไม่ได้ฮะคิดว่าน่าจะต้องใช้ปืนตะขอนะวิอันนี้เป็นลานกว้างๆเฮ้ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านเรานี่เองนะไอ้ลานกว้างตรงนี้ใครมันร้องจักๆอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคกลับบ้านกันเลยครับผมในพาร์ทนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันนี้น่าจะเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วนะเพราะว่าดูจากสีใบไม้นะครับผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเป็นฤดูกาลที่โคตรเลวร้ายครับผมเพราะว่าหน้าหนาวนี่น้ำมันจะแข็งนะครับผมแล้วไอ้ตัวจุกตุ๋ยมันจะบุกมาเต็มบ้านเลยคราวเนี้ยมาทุกรูปแบบก็ผมมาทุกวันบอกไว้เลยฤดูหนาวฮะ
คือบ้านเราจะปลอดภัยแค่ฤดูปกติเท่านั้นแหละครับผมฤดูหนาวนี่จะเป็นฤดูแห่งวิกฤตการณ์เออไปกลับบ้านดีกว่าครับผมแต่ไม่ต้องกลัวครับผมนี่ผมสร้างกำแพงเอาไว้แล้วครับโอเคแต่ก็แค่ฤดูหนาวก็มันกันไม่ได้แค่นั้นแหละครับผมกันแค่ฤดูปกตินะอันนี้ก็ที่ย่างสดครับผมเฮ้ยเป็นยังไงล่ะไหนดูซิสวัสดีปืนไปไหนละปืนไม่ถือมันอะไรวะเนี่ยคือผมแจกปืนมันบ่อยมากนะอันนี้คือกำแพงครับผมเอาไว้ป้องกันนะนี่ครับผมตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงนกนะครับผมเราจะได้มาเก็บขนนกตรงนี้ได้แล้วก็ชั้นด้านล่างตรงนี้จะเก็บลูกธนูนะฮะผมจะเอาวางไว้ให้เต็มเลยแล้วก็ยิงปักหัวมันเลยครับผมถ้าใครบุกเข้ามาเฮ้ยบอกว่าเลยว่าเฮ้ยฉันเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วปึ๊บนี่แต่ว่าฤดูหนาวเด็กมันจะปุ่นๆหน่อยครับผมฤดูหนาวนะอันนี้คือรังนกปึ๊บมีรังนกเยอะๆนะครับผมเราจะได้คราฟลูกธนูได้เยอะๆนะครับผมจะได้เอาแจกได้แบบเพลินๆนะครับผมเฮ้ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคนเล่นคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายfollow me ตามมาไปหาปลากันเถอะพวกเรา